บมือให้ทุกคนค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวครูจะเรียกออกมาแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งลองวิเคราะห์ดูว่าเพื่อนที่เขาพูดน่ะถูกไหมอ่ะเริ่มต้นสลาลานออกมาขอวิชวลนะคะขอวิชวลสลาลานลองมองสี่เหลี่ยมที่ครูให้นี้เป็นสี่เหลี่ยมตอทอนอพอแล้วก็มีมุม30องศาให้สลาลันลองบอกซิว่าส่วนของเส้นตรงใดที่มันน่าจะขนานกันเนื่องจากสาเหตุมุมแย้งหยิบปากกาชี้ชี้ก่อนเส้นไหนเอ่ยทำไมถึงขนานกันขนาดของมุมแย้งเท่ากันไหนลองวาดมุมแย้งให้ดูซิถ้ามุมแย้งกับจ้อนต้องนึกถึงตัวอะไรไม่ต้องเปิดปอกวาดตัวแซดลองวาดตัวแซดให้เห็นสิคะแล้วมุมที่อยู่ภายในตัวแซดคือมุมไหนกับมุมไหนมุมทอกับมุมพอครับถูกไหมนักเรียนถูกไหมคะถูกไหมถูกต้องอ่ะปรบมือให้สลาลันค่ะสรุปแล้วถ้านักเรียนมองนะคะอันดับแรกนักเรียนต้องจับก่อนค่ะว่าเอส่วนของเส้นตรงใดขนานกับส่วนของเส้นตรงใดที่โอกาสน่าจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยมุมแย้งนักเรียนก็ต้องนึกถึงตัวแซดพอนักเรียนรากตัวแซดปั๊บปื๊ดปื๊ดมุมที่อยู่ในตัวแซดนี้แหละคือมุมแย้งถ้ามุมแย้งมีขนาดเท่ากันก็แสดงว่าด้านบนของตัวแซดนี้น่าจะขนานกันที่บางคนยังบอกว่ามองไม่ออกเวลาวาดตัวแซดนักเรียนลองดูนะเวลานักเรียนลากตัวแซดแซดที่หนึ่งถูกไหมนี่แหละคือมุมภายในตัวแซดและตรงไหนที่มองว่าน่าจะขนานกันคือด้านบนกับด้านล่างของตัวแซดถ้านักเรียนบอกแซดอีกแบบหนึ่งลองกลับด้านซิเอาปลายมาอยู่ด้านนี้ถูกไหมถูกอันนี้ก็คือมุมภายในตัวแซดมุมแย้งอันนี้คือด้านบนกับด้านล่างของตัวแซดถ้านักเรียนจับแซดนี้ยืดออกไปถูกไหมคะมุมนี้คือมุมอะไรมุมแย้งและด้านนี้ก็คือด้านบนกับด้านล่างเส้นนี้บ้างจับยืดออกใช่ไหมใช่มุมนี้กับมุมนี้คือมุมแย้งอันนี้คือด้านบนกับด้านล่างที่นักเรียนจะมองว่ามันขนานกันไหมเอาละค่ะเมื่อกี้บางคนอาจจะจับไม่ถูกที่สลาลันอธิบายแล้วเอ๊ะทำไมถึงไม่ใช่มีบางคนค้านว่าไม่ใช่แสดงว่ายังมองไม่ออกมองใหม่เห็นอ่ะนนทกรออกมานนทกรลองวาดตัวแซดก่อนสิจากภาพที่มองเห็นอยู่เนี้ยเราน่าจะวาดตัวแซดได้ตรงไหนสอนศิลป์ถือไม้เอาใหม่วาดใหม่ถูกไหมคะสอนศิลป์ไม่ถูกครับทำไมถึงไม่ถูกวาดใหม่นนทกรบอกเราก็จบมานะเอกอังกฤษเนี่ยเราก็จบมานะเอาใหม่ถูกไหมคะตัวแซดถูกครับถูกนะคะมุมภายในตัวแซดมุมไหนกับมุมไหนเอ่ยนนทกรชี้มีขนาดเท่าไหร่คะ30กับ30องศาเท่ากันไหมคะสอนศิลป์เท่ากันครับเท่ากันดังนั้นด้านใดน่าจะขนานกันชี้เมื่อกี้บอกว่าพอเราได้มุมแย้งปั๊บจับด้านบนกับด้านล่างว่าขนานกันหรือไม่ดูตรงไหนคะว่าน่าจะขนานกันหรือไม่ขนานกันเอาวาดใหม่ตัวแซดไหนเส้นบนกับเส้นล่างด้านเส้นบนไม่เส้นการวาดเส้นนี้คือต้องระยะเลย1เส้น2เส้นถูกไหมคะเส้นบนก็คือส่วนของเส้นตรงกขกับส่วนของเส้นตรงงคถูกไหมนักเรียนถูกปรบมือให้ทั้งคู่ค่ะเอาใหม่
ชยุทธออกมาค่ะเอาไม้ให้ชยพัฒน์มองจากรูปแล้วลองวาดตัวแซดสักตัวสิคะดูใหม่อีกครั้งหนึ่งชยพัฒน์บอกดูไม่ทันวาดใหม่เกิดมุมแย้งไหมคะชยพัฒน์เกิดครับเกิดมุมแย้งกี่องศาชี้ซิอยู่ตรงไหนถูกไหมชยพัฒน์ถูกครับถูกครับดังนั้นด้านในที่ควรพิจารณาว่าเป็นด้านขนานถูกไหมชยพัฒน์วาดใหม่อีกครั้งซิตัวแซดถูกครับถูกสรุปสิคะส่วนของเส้นส่วนของเส้นตรงใดขนานกับส่วนของเส้นตรงใดส่วนของเส้นตรงทอมอขนานขนานครับส่วนเส้นตรงอสเหตุผลเพราะมุมแย้งเพราะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันครับเท่ากันเท่าไหร่คะ32องศาถูกต้องปรบมือให้ทั้งคู่ค่ะต่อไปคุณนรินทร์ออกมาเอาไม้ให้สวัสดิ์สินคุณนรินทร์คิดว่ามันหมดหรือยังคะด้านที่ขนานกันหมดหรือยังเมื่อกี้นี้กลุ่มนั้นเขาตอบไปคือตัวแซดตัวนี้ไปแล้วหนึ่งด้านมีตัวแซดตัวที่สองอยู่ไหมมีไหมคะตัวแซดตัวที่สองมีไหมคะมองออกไหมไม่ออกใครมองออกสอนศิลป์มาหนูค่อยมองหนูยืนข้างๆเอาใหม่ลากจากด้านนี้ไปปกติถูกไหมนักเรียนมองใหม่หลายคนยังไม่มองลากตัวแซดใหม่ใช่ไหมปุณณรินทร์ใช่นะคะปุณณรินทร์บอกใหม่สาวศิลป์คอยชี้คอยบอกปุณณรินทร์จะวาดตัวแซดตัวที่สองลากค่ะถูกไหมคะถูกครับถูกมุมในตัวแซดมุมไหนเอ่ยชี้ค่ะลากใหม่ถ้ามองไม่ออกลากใหม่มุมในตัวแซดกี่องศา58องศาถูกต้องต่อไปด้านใดขนานกันลากใหม่สวัสดิ์สินบอกด้านส่วนของส่วนของเส้นตรงอย่าบอกด้านทออกับส่วนของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงทออกับส่วนของเส้นตรงมสองครับถูกไหมถูกต้องปรบมือให้ทั้งคู่ค่ะนักเรียนต้องมองให้ออกนะคะในหนึ่งรูปอาจจะมีตัวแซดหลายตัวแล้วด้านบนด้านล่างของตัวแซดให้นักเรียนพิจารณาว่ามันน่าจะขนานกันเอาลองอีกสักรูปดีไหมแล้วค่ะใครยังไม่เคยออกลองออกดูนะลองออกดูเอาใครจะออกมาใครจะออกมาฐานะออกมาพูดถึงมุมแย้งปั๊บนึกถึงตัวอะไรคะหาตัวแซดตัวสักตัวสิเอาใหม่เอาใหม่ลากใหม่นักเรียนตอบพร้อมกันค่ะใช่หรือไม่ใช่ใช่ลากใหม่แล้วบอกขนาดของมุมแย้งกี่องศา40องศาต่อไปบอกด้านที่ขนานกันลากใหม่แล้วบอกค่ะเมื่อกี้นี้ตัวเดิมตัวเดิมอย่าเปลี่ยนตัวเป็นตัวแซด ตอบค่ะถูกต้องไปแล้ว1คู่มีอีกมั้ยมีสอนศิลป์บอกมีอีกตัวครับมาชี้ลากสอนศิลป์รู้สึกจะชอบกับหลังหันทุกทีเลยเอามาโอเคถูกมั้ยนักเรียนถูกมองใหม่ลากใหม่มุมแย้งมีขนาดกี่องศา40องศาด้านใดขนานกันบ้างลากแล้วเพื่อนตอบเนี่ยจะมี2คู่เพราะมีตัวแซด2ตัวเหตุผลก็เนื่องจากมุมแย้งมีขนาด
ท่ากันหยิบสมุดขึ้นมาค่ะพอนักเรียนได้แล้วทีนี้นักเรียนมองออกแล้วนักเรียนก็สามารถทำได้เป็นเรื่องไม่ยากแต่ถ้านักเรียนยังคิดไม่ออกวิเคราะห์ไม่ถูกถึงแม้นักเรียนทำไปไม่ถูกหรือเดามาถูกมันก็ไม่สำเร็จนะคะเขียนวันที่ก่อนดูสไลด์เลยค่ะนักเรียนเขียนคำสั่งส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันเขียนไปบรรทัดเดียวนะส่วนของเส้นตรงคู่ใดขนานกันคุณครูจะให้นักเรียนวาดรูปด้วยมีทักษะในการวาดรูปแต่วาดแบบคร่าวๆ1รูปนี้ใช้เวลาประมาณ1นาทีพอบอกแล้วอุปกรณ์ต้องให้พร้อมสมุดของนักเรียนเอื้อต่อการวาดรูปจะตายขนาดองศาไม่ต้องวัดค่ะนักเรียนมองรูปคร่าวๆแล้วใส่ขนาดของมุมลงไปเลยอ้าว1นาทีครูจับเวลาใครทำได้บ้างเว็บไม่เข้าใจตรงไหนคะเว็บไม่เข้าใจตรงไหนเอ่ยไม่ต้องแล้วตอนนี้ไปรูปแล้วค่ะ1นาทีไปแล้วครึ่งนาทีนาฬิกาครูเดินเร็วต้องให้ทันกับเวลาแข่งกับนาฬิกาแล้วเราจะเป็นคนเก่งรูปนี้บอกแล้ววาดแบบคร่าวๆไม่ต้องไปวัดขนาดของมุมว่าต้องร้อยเป๊ะถ้าให้ครูให้สร้างถึงจะเป๊ะแต่นี้ไม่ได้ให้สร้างให้นักเรียนลอกรูปลงไปอย่างคร่าวๆเห็นไหมสอนเสร็จแล้ว1นาทียังไม่ถึง1นาทีดีเลยแสดงว่าชนะตัวเองเสร็จแล้วตอบประตอบค่ะเขียนตอบเลยค่ะใต้รูปใครเสร็จแล้วลองตอบลงไปเลยค่ะว่าส่วนของเส้นตรงใดบ้างขนานกันโดยให้เหตุผลว่าขนาดของมุมแย้งเท่ากันตอบลงไปได้เลยนะคะเวลานักเรียนจะบอกเส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงให้ใช้สัญลักษณ์ให้ถูกต้องข้อนี้บอกได้ไหมคะว่าส่วนของเส้นตรงใดขนานกันส่วนของเส้นตรงใดเอ่ยก็ขอขนานกับส่วนของเพราะมุมแย้งมีขนาดเท่ากันเท่ากันกี่องศา30องศามุม100องศานี่เกี่ยวไหมนักเรียนไม่เกี่ยวตอบลงไปเลยให้เหตุผลด้วยให้ชัดเจนเหตุผลให้ด้วยให้ครบถ้วนเลยมุมแย้งขนาดเท่ากันนั้นเท่ากันเท่าไหร่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้จบ1ข้อใครจับแป้งคัดขีดแสดงว่าเสร็จแล้วเก่งมากเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องกระชับฉับไวรวดเร็วเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้เป็นคนทันสมัยเราจะต้องเป็นคนเป็นผู้นำบ้างอย่าเดินตามหลังเขาอย่างเดียวเสร็จยังเอ่ยใครยังไม่เสร็จยกมือโอ้โหเป็นคนทันสมัยหมดเลยต่อไปข้อที่รูปที่2เอาวาดรูปลงไปเลยค่ะง่ายมากเลยวาดรูป1นาทีวาดสี่เหลี่ยมลงไปก่อนลากเส้นทแยงมุมใส่ตัวอักษรลงไปให้ครบขนาดของมุมมีมุม32องศา58องศาเมื่อกี้นี้นักเรียนวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วรู้ที่มาที่ไปแล้วรู้เหตุผลแล้วดังนั้นข้อนี้นักเรียนก็น่าจะตอบได้อันดับแรกมองปั๊บให้เจอตัว Z ก่อนแล้วลองดูว่าตัว Z นี้ในรูปนี้มีทั้งหมดกี่ตัวนะคะตอบลงไปเลยให้ครบตอบเองค่ะเพราะวิเคราะห์แล้วตอบ1 1คู่นักเรียนก็ให้เหตุผล1ครั้ง
พราะมุมแย้งมันคนละขนาดกันมีตัวแทรกกี่ตัวคะนักเรียน2ตัว2ตัวนะคะคู่แรกอะไรขนานกันบ้างส่วนของเส้นตรงจอฉขนานกับส่วนของเส้นตรงนชเหตุผลมุมแย้งนี่ขนาดเท่าไหร่คะขนาดกี่องศา32 58ไล่ให้ดี32เก่งมากนะคะขนาดของมุมแย้งมีขนาดเท่ากัน32องศาตอบไปเลยให้ชัดเจนอีกหนึ่งคู่ก็คือส่วนของเส้นตรงนอจอหรือจอนอก็ได้ขนานกับส่วนของเส้นตรงชอชอหรือชอชอก็ได้สัญลักษณ์ใสถูกต้องนะคะถ้าส่วนของเส้นตรงไม่มีลูกศรเหตุผลของเส้นขนานคู่นี้เนื่องจากมุมแย้งมีขนาดเท่ากันกี่องศา58องศาค่ะใครที่เสร็จแล้วนะคะยังไม่เสร็จเขียนไปค่ะใครเสร็จแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเตรียมตัวเลยนะคะวิเคราะห์เป็นแล้วนะคะหวังว่านักเรียนทำมาด้วยตัวเองต้องถูกต้องลอกรูปลงไปคร่าวๆจากหนังสือลงสมุดแล้วก็ตอบเหมือนตัวอย่างที่นักเรียนทำไปเปิดไปที่หน้า99สัก3ข้อข้อ4ข้อ5ข้อ6เจอยังคะข้อ4ข้อ5ข้อ6ขอไปที่วิชวลนิดหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งนักเรียนลองมองอันนี้คือรูปในข้อที่4ใช่หรือไม่ใช่ไหมคะนักเรียนดูในหนังสือของนักเรียนลองบอกครูได้ไหมคะว่าในหนังสือกับในที่นักเรียนมองเห็นอยู่นี้น่าจะมีตัว Z กี่ตัวมีตัวเดียวมีกี่ตัวตัว Z ตัวเดียวตัวเดียวถ้ามีตัว Z ตัวเดียวก็แสดงว่าน่าจะมีด้านคู่ขนานกันกี่คู่1คู่ไปลองดูอีก1รูปอันนี้คือข้อที่6น่าจะมีตัว Z กี่ตัว2ตัว2ตัวถูกต้องก็แสดงว่าต้องมีด้านขนานกันกี่คู่2คู่งงไหมบางคนบอกบางคนตอบมานี่ก็ขนานกันด้านนี้กับด้านนี้ขนานกันมันขนานกันก็จริงแต่เหตุผลไม่ใช่เนื่องจากมุมแย้งถ้าเป็นมุมแย้งต้องเป็นตัวแซดถ้านักเรียนลาก2เส้นนี้เป็นมุมแย้งได้ก็น่าจะตอบได้แต่ลากแล้วเป็นไม่เป็นไม่เป็นนักเรียนลองไปลากดูนะคะว่าลากด้านใดแล้วเป็นตัวแซดลากได้ไหมคะได้ไปลากเองนะเอาละค่ะมีใครสงสัยไหมไม่มีวันนี้นักเรียนสามารถบอกมุมแย้งได้นะคะบอกเหตุผลของด้านคู่ขนานกันได้นักเรียนหามุมที่อยู่ภายในตัวเซตได้ถูกต้องก็แสดงว่านักเรียนเก่งแล้วเหลืออีกอย่างเดียวคือนักเรียนกลับไปทำงานมาให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ถูกต้องสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ